ุณผู้ชมครับเราไปต่อกันที่ความคืบหน้าล่าสุดคดีการเสียชีวิตของเสียต้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีหลักฐานใหม่ชัดเจนนะครับที่จะยืนยันว่าเสียต้นนั้นถูกวางยาหรือเปล่าเพราะต้องรอผลการตรวจเท่ากระดูกนะครับซึ่งต้องใช้เวลาอีกหลายวันนะครับอันนั้นแหละจะเป็นตัวชี้วัดว่ามันมีสารพิษอยู่ในร่างกายเนี่ยจริงหรือไม่แต่คุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะครับว่าก่อนหน้าที่เสียต้นจะเสียชีวิตเนี่ยเขาถูกดักยิงนะครับใช่ค่ะคนก็เลยอดสงสัยไม่ได้ว่ามันจะบังเอิญพอเหมาะพอเจาะอะไรขนาดนั้นเหมือนกับมีความพยายามของคนบางกลุ่มนะไม่รู้ว่าใครที่จะตามฆ่าเนี่ยเสียต้นเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่หรือไม่นะครับตำรวจก็พยายามสอบปากคำรวบรวมหลักฐานทั้ง2คดีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือว่าเป็นคนละเรื่องนะครับแต่ที่แน่ๆล่าสุดนะครับอีกหนึ่งตัวละครโผล่มาละชื่อว่านางสาวส้มครับคุณผู้ชมจำตัวละครเยอะๆให้ดีๆนะครับนางสาวส้มเป็นน้องสาวแท้ๆของคุณมดคุณมดเป็นภรรยาของเสียต้นผู้เสียชีวิตนะครับล่าสุดเดินทางมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสน.วังทองหลางเพื่อคลี่คลายในคดี2คนร้ายลอบยิงเสียต้นเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาตำรวจสอบปากคำคุณมดคุณเจคุณเต้ซึ่งเป็นน้องสาวแล้วก็น้องชายของเสียต้นรวมทั้งแม่ของเสียต้นไปหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้เรียกสอบปากคำคุณส้มในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแชทข้อความที่คุยกับพี่สาวแล้วก็แชทข้อความที่คุณส้มคุยกับแฟนหนุ่มโดยคุณส้มนั้นจะมาช่วยเหลือธุรกิจของพี่สาวตำรวจก็เลยเรียกมาสอบในฐานะพยานนะครับต่อมาคุณส้มออกมาให้สัมภาษณ์เริ่มจากเหตุการณ์วันที่8เมษายนที่เสียต้นถูกลอบยิงโดยระบุนะครับว่าหลานก็คือลูกสาวของเสียต้นเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์มาแจ้งเธอเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนหลังจากนั้นเธอก็ออกไปหาพี่มดก่อนจะพากันไปหาเสียต้นแล้วก็ไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางก่อนที่เสียต้นจะโดนลอบยิงเธอไม่ทราบว่าพี่สาวของเธอไปร้านอาหารกับเสียต้นมาก่อนเพราะเธอไม่ได้ไปร่วมรับประทานอาหารด้วยหลังเกิดเหตุรอบยิงก็ไม่ทราบสาเหตุจริงๆว่าเสียต้นนั้นไปมีปัญหากับใครเพียงแต่คุยกับพี่สาวนะครับว่าอาจจะไปเที่ยวแล้วเมามีเรื่องเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือไม่ส่วนภาพผู้ต้องสงสัย2คนที่ปรากฏตามสื่อคุณส้มยืนยันนะครับดูจากภาพแล้วไม่รู้จักไม่คุ้นหน้าซะด้วยซ้ำไปซึ่งข้อมูลที่คุณหมวยเพื่อนสนิทของเสียต้นให้ข้อมูลว่าพี่มดน่าจะรู้ดีว่าใครเป็นคนยิงนั้นเธอเชื่อว่าพี่สาวของเธอก็ไม่รู้หากพี่สาวรู้จักเพื่อนของเสียต้นตัวของคุณส้มเองบอกว่าเธอก็จะต้องรู้จักเหมือนกันครับไม่กังวลค่ะก็ยินดีที่จะให้ปากคำเพิ่มเติมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการบอกนะว่าสาเหตุที่เรียกเรามาวันนี้เพราะอะไรครับหนูเป็นคนที่อยู่กับพี่มดแล้วก็พาพี่ต้นมาที่นี่ค่ะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างเป็นพี่น้องกันค่อนข้างที่จะสนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็พอวันที่เกิดเหตุเป็นคนที่พาพี่มดมาด้วยพาพี่ต้นมาด้วยค่ะก็เลยมีเรียกสอบเพิ่มไม่รู้ค่ะแล้วหนูก็เชื่อว่าพี่มดไม่รู้เหมือนกันแต่ก็อันนี้ก็คือถ้าบอกว่าพี่มดรู้ดีก็เดี๋ยววันนี้ก็มาให้ปากคำเพิ่มเติมถ้าตำรวจเขามีรูปภาพมีอะไรที่ชัดเจนกว่านี้เอามาให้ถ้าเอามาให้หนูดูอย่างเงี้ยให้พี่มดดูถ้าสมมติว่ารู้จักหรืออะไรมันก็ต้องรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักก็คือไม่รู้จักไม่คุ้นคุณส้มยอมรับนะครับว่าเธอเคยถูกเสียต้นเนี่ยด่าโดยเป็นการบ่นด่าให้พี่สาวก็คือพี่มดฟังซึ่งประโยคที่เคยรู้ก็คือเดี๋ยวมึงก็เป็นเหมือนน้องมึงที่เลิกกับแฟนเก่าแล้วก็ไปมีแฟนใหม่และแม่กับพี่สาวรวมไปถึงคนอื่นๆก็เคยโดนด่านะครับแต่โดยส่วนตัวไม่ได้อะไรแต่ก็รู้สึกงงและก็มองว่านี่เป็นชีวิตส่วนตัวของเธอถ้าอยากจะด่าก็ด่าไปเพราะยังไงเธอก็ยังสามารถทำงานให้กับบริษัทได้ตามปกติแต่สิ่งที่จะทำให้เสียต้นไม่ด่าก็คือต้องทำงานส่วนเหตุผลที่เสียต้นเนี่ยมาด่าตนเองคุณส้มคิดว่ามันน่าจะเกิดมาจากสาเหตุที่เธอเป็นคนชอบเที่ยวชอบดื่มเสียต้นไม่ชอบผู้หญิงประเภทนี้ที่ผ่านมาพี่มดก็เคยมาระบายให้ฟังว่าเสียต้นเมาแล้วจะมาหาเรื่องส่วนประเด็นเรื่องของผู้หญิงอื่นพี่สาวของเธอก็เคยมาปรึกษาแต่คุณส้มก็บอกไปว่าไม่ต้องไปตามตัวให้อายคนอื่นเขาตั้งใจทำงานทำธุรกิจไปจะดีกว่าคุณส้มยืนยันนะครับแม้ที่ผ่านมาเสียต้นจะด่าแล้วก็ใช้ถ้อยคำรุนแรงกับครอบครัวแต่ขอยืนยันนะครับว่าเหตุผลเหล่านี้ไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวของเธอกับเสียต้นมีความขัดแย้งกันครับถ้าอย่างหนูอย่างเงี้ยก็เคยโดนหรือว่าเพื่อนที่เคยกินด้วยกันแบบเนี้ยก็เคยโดนเหมือนกันก็หลายรอบส่วนใหญ่แกก็มีแบบบ่นมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พูดไม่ได้เถียงประมาณนั้นค่ะที่แรงๆใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมึงก็เป็นเหมือนน้องมึงที่แบบ
เลิกกับแฟนเก่าแล้วก็ไปมีแฟนใหม่อะไรประมาณค่ะซึ่งหนูก็มองว่ามันเป็นชีวิตของหนูก็ด่าก็ด่าไปเพราะว่าในขณะนั้นหนูยังทำงานให้บริษัทเขาได้ก็แกว่าก็ว่าไปแล้วก็มาบ่นแค่ของเราแต่สุดท้ายคือสำหรับตัวหนูสิ่งที่แบบจะทำให้พี่ต้นไม่ด่าก็คือทำงานแต่ถ้าเป็นหลังจากเลิกงานก็ใช้ชีวิตของหนูก็แล้วแต่แกจะบ่นอะไรส่วนกรณีการเสียชีวิตของเสียต้นที่จังหวัดมหาสารคามนะคะตัวของคุณส้มเนี่ยบอกว่าเธอทราบตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องเพราะตอนนั้นเธอก็อยู่บ้านหลังนั้นแหละแล้วก็เห็นว่าเสียต้นดื่มเหล้าในปริมาณมากเพราะเป็นลักษณะของการกระดกแบบเพียวๆจนเช้าวันต่อมาเสียต้นเสียชีวิตนะคะหลังจากเสียต้นเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ก็แจ้งครอบครัวว่าสามารถนำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้เลยเธอก็เลยไปจัดการเรื่องงานศพไม่ได้ติดใจอะไรอะค่ะพอเจ้าหน้าที่ก็แจ้งกับครอบครัวว่าไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติจนมาถึงวันที่จะมีการชาปนกิจร่างของเสียต้นก็เปิดโรงศพออกมาเธอไม่ได้เข้าไปดูนะคะก็เลยเห็นไม่ชัดแต่ยอมรับว่าพอจะเห็นว่าร่างของเสียต้นอยู่ในสภาพที่ดำคล้ำแล้วก็อืดตอนนั้นเธอก็ตกใจมากแต่เชื่อว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะโรงเย็นที่เครื่องทำความเย็นมันขัดข้องอะค่ะคุณส้มยอมรับว่าหลังครอบครัวเสียต้นมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมเธอก็งงในบางประเด็นที่อีกฝ่ายเรียกร้องเพราะยืนยันว่าที่ผ่านมาพี่สาวก็ไม่เคยไล่แม่เสียต้นออกจากบ้านพักย่านพัฒนาการแต่มีการเตรียมขายบ้านหลังนี้จริงๆแล้วปัจจุบันแม่ของเสียต้นก็เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะคุณส้มยืนยันว่าพี่สาวไม่เคยให้แม่ของเสียต้นเก็บของออกจากบ้านเพื่อเตรียมจะขายบ้านแต่การขายบ้านเป็นการพูดคุยของพี่สาวกับเสียต้นตั้งแต่ก่อนที่เสียต้นจะเสียชีวิตแล้วตอนนี้แม่ของเสียต้นก็ยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นแล้วก็เลี้ยงหลานปกติค่ะคุณหมดได้ไล่แม่ของแม่บ้านแม่ของเสียต้นไม่ได้ไล่ค่ะไม่ได้ไล่ย่ารองก็ยังเลี้ยงหลานน้อยอยู่ตรงนั้นอยู่ไม่ได้มีการไล่กันแต่อย่างใดคุณหมดจะมีการขายบ้านแล้วให้เตรียมเก็บข้าวของในบ้านมีแพลนจะขายบ้านแต่มันเป็นการก่อนที่แบบว่าพี่ต้นจะเสียแต่ไม่ได้มีการไล่เหมือนที่แบบว่าข่าวออกไปทนายพัฒน์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าการที่คุณส้มน้องสาวภรรยาของเสียต้นรวมไปถึงลูกสาวอายุ16ปีของเสียต้นมาให้ปากคำในวันนี้เนื่องจากเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของครอบครัวและก็เป็นคนพามาแจ้งความที่โรงพักนะครับยืนยันว่าประเด็นความขัดแย้งระหว่างครอบครัวของคุณมดกับเสียต้นเท่าที่ทราบก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยถึงขั้นต้องฆ่ากันนะครับหรือว่าวางยากันทางลูกความก็คือคุณมดเขาก็ไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษก็เหมือนกับการให้ข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเหตุลอบยิงอาจจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งหน้ามากกว่าหรือไม่ส่วนประเด็นการเสียชีวิตที่จังหวัดมหาสารคามตัวของคุณมดเองก็ให้ปากคำไปหมดแล้วสำหรับประเด็นที่สังคมตั้งข้อสงสัยต่างๆหลังจากนี้ต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายครับครั้งที่เสียชีวิตใหม่เราก็ได้ให้ข้อเท็จจริงไปทั้งหมดแล้วทีนี้หลังจากนั้นเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีการให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมที่มียังทางสื่อมวลชนหรือว่าทางประชาชนยังสงสัยบางข้อนะครับเราก็ไปให้ทั้งหมดแล้วทีนี้ก็รอกระบวนการที่ให้เพิ่มเติมไปเมื่อวานนี้ไม่ผมจำไม่ได้ว่าให้รายละเอียดอะไรไปบ้างแต่จะมีการดูแชทดูโทรศัพท์นะครับแล้วก็อาจจะมีการสอบบางประเด็นเพิ่มอย่างเงี้ยครับที่เป็นรายละเอียดที่จริงให้ไปหมดแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมีบางประเด็นที่เป็นรายละเอียดอีกย่อยก็ต้องให้เพื่อความชัดเจนใช่ครับเพื่อความชัดเจนครับตามที่ออกสำหรับความคืบหน้าที่2คนร้ายลอบยิงเสียต้นนั้นนะคะวันนี้ทีมข่าวไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะของ2คนร้ายที่เป็นมือยิงเสียต้นในคืนวันที่8เมษายนเพิ่มเติมนะคะจุดสุดท้ายที่คนร้ายลงมือก่อเหตุภาพวงจรปิดจะได้ยินเสียงปืน4นัดเป็นภาพที่เกิดเหตุอยู่บริเวณริมถนนประดิษฐ์มนูธรรมหรือว่าเลียบทางด่วนรามอินทราคุณผู้ชมช่วง 5:33 นาทีจะเห็นนะคะว่าระหว่างที่รถ Toyota เอาผาดสีดำของเสียต้นขับมาแล้วกำลังจะขึ้นทางด่วนช่วงด่านเก็บเงินประชาอุทิศจะมีรถมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายขี่ซ้อนกันมา2คนในช่องคู่ขนานแล้วประกบยิงหลังจากนั้นเร่งเครื่องหลบหนีโดยคนร้ายกลับรถมุ่งหน้าไปที่ถนนนวมินทร์ลองไปดูวงจรปิดในช่วงนั้นกันค่ะชัดเจนนะคะเสียงปืนดังขึ้น4นัดปั้ง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 ตำรวจเนี่ยไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางจนไปพบว่า
หลังเกิดเหตุคนร้ายขี่รถไปจอดที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งค่ะภายในซอยนวมิน92นี่คันนี้คุณผู้ชมกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้นะคะเป็นคนร้าย2คนเห็นรูปพรรณสันฐานทั้งคู่ชัดเจนมีลักษณะผอมสูงคนแรกที่เป็นมือปืนนั่งซ้อนท้ายใส่เสื้อด้านในสีดำแล้วก็ทับด้วยแจ็คเก็ตสีดำกางเกงขายาวส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์คือผู้ชายใส่เสื้อคลุมไรเดอร์สีส้มกางเกงขายาวแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกคนนี้แหละคุณผู้ชมอันนี้คนขับแต่ว่ามือปืนเนี่ยลงจากรถไปแล้วนะคะคือภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่จะเห็นแล้วเหมือนว่าเขาเดินออกไปจากจุดนั้นแล้วกล้องเนี่ยจับไม่ได้แล้วมีรายงานข้อมูลทางการสืบสวนล่าสุดด้วยนะคะว่าตำรวจอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยหาเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิดอย่างที่บอกว่าหลังก่อเหตุแล้วคนร้ายขี่รถมาเติมน้ำมันแล้วก็หลบหนีต่อไปที่ย่านพระโขนงแล้วหายไปจากกล้องวงจรปิดคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นมืออาชีพนะคะเพราะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีหลังก่อเหตุขี่รถวนหลอกเพื่อให้ตำรวจในหลงทางแต่ตำรวจกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่คาดว่าจะได้ตัวคนร้ายทั้ง2คนเร็วๆนี้ล่ะค่ะวันพรุ่งนี้พลตำรวจตรีนพศิลป์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลจะมีการเรียกประชุมชุดสืบสวนนะคะเพื่อเร่งหาเบาะแสจับกลุ่มคนร้ายรายนี้เพราะน่าจะเป็นเบาะแสสำคัญแล้วค่ะในการนำมาสู่การคลี่คลายปมเสียชีวิตอย่างมีปริศนาของเสียต้นที่จังหวัดมหาสารคามได้นอกจากนี้นักข่าวยังได้หลักฐานคลิปวิดีโอจากคุณณัฐประภัทรธนภักนันท์เหียรันนะคะหรือว่าคุณเจซึ่งเป็นน้องสาวของเสียต้นเหตุการณ์ที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือ11เมษายนหลังจากเสียต้นถูกลอบยิง3วันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพี่กับน้องอะค่ะก็คือเสียต้นกับคุณเจมีการมาเคลียร์กันเพราะมีรายงานว่าทั้งคู่ทะเลาะกันตัดพี่ตัดน้องมานานกว่า10ปีนะคะโดยคุณแม่เนี่ยโอบกอดแล้วก็พูดปลอบลูกชายที่กำลังร้องไห้บอกว่าแม่รักลูกทุกคนรักกันนะเรามีกันแค่3คนในขณะที่เสียต้นก็บอกว่าผมไม่ได้เกลียดแล้วผมเนี่ยเข้าใจแม่ผมเข้าใจหลังจากนั้นเสียต้นก็ร้องไห้โดยที่แม่ก็กอดจากข้างหลังแล้วก็มีการลูบหัวเสียต้นด้วยค่ะแม่เนี่ยรักลูกทุกคนเรื่องเกลียดแล้วเออจะแม่เนี่ยรักลูกทุกคนแต่ลูกลูกปกเข้าใจแล้วแม่รักกันนะปกเข้าใจแม่เรามีกันแค่3